เมื่อวานนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในการก่อสร้างเรื่องของไอ้ป้ายกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยนะคะโดยคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะคะก็จะมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการค่ะคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นะคะแล้วก็มีอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมจะมีผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมีผู้แทนสภาสถาปนิกมีผู้แทนสภาวิศวกรมีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางมีผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางและก็มีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะโดยคณะกรรมการชุดนี้ค่ะจะต้องรายงานผลการสอบสวนภายใน15วันนะคะโดยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงไหนที่กล่าวอ้างพาดพิงถึงใครเอกสารหรือวัตถุใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบนะคะก็จะต้องมีการรวบรวมเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะก็รอดูค่ะว่าผลการสอบนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ